สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนี่อีสานครับมื้อนี้ก็ออกร้อยอีกแล้วเด้อพี่น้องบ่ได้ไปไกลหรอกครับได้ข่าวว่าอันบ้านนี่ครับตำบลกวางโจรเพิ่นมีควายงามครับโตบักใหญ่ว่าซั่นครับก็สิมาพอคอกแล้วสิทายไปพ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับขออนุญาตแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็อย่าแปลกใจเด้อครับว่าช่วงนี้ผมเป็นหยังคือทายแต่คลิปงวงควายหลายอาจสิมีข่าวดีฝากพ่อแม่พี่น้องครับท่านผู้ชมผมด้วยครับอนาคตอันใกล้นี่อาจสิพ่อเป็นช่องมองนี่อีสานอาจสิแหวกแนวไปเฮ็ดเด้อสายงัวควายอีกช่องนึงเด้อพี่น้องถ้าจังได๋ก็ค่อยฝากรอติดตามชมกันคือเก่าล่ะครับแต่ว่าตอนนี้เอาลงช่องนี้ก่อนพี่น้องครับนี่หลวงพ่อคอกควายดังระดับหลายอยู่ล่ะครับแต่ว่าผมก็บ่แม่นคนเล่นงัวเล่นควายเนาะครับผมถามเพิ่นมาหลวงพ่อเจ้าของเราแล้วนี่ครับคุณพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมหลวงพ่อแนะนําซื้อจักน้อยนะครับผมไอ้พ่อบุญครับอรุณฟาร์มครับโอ้อรุณฟาร์มครับบ้านหนองกุ้งครับบ้านหนองกุ้งตำบลกวางโจรแม่นบอกครับอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับเป็นอันเจ้าของเงินพ่อพันธุ์ดังอย่างก็ครับคุณพ่อได้เข้าว่านคือเป็นเจ้าของพ่อพันธุ์ของเก้าล้านครับเก้าล้านโตบักดำใหญ่ๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เก้าล้านบ่ได้อยู่น้ำผมแล้วครับโอ้บ่ได้อยู่แล้วปล่อยไปแล้วใหญ่สถานที่ไปแล้วครับโอ้แต่ว่าลูกหลานก็ยังอยู่แม่นบอกคุณพ่อเดี๋ยวนี้ลูกของเก้าล้านก็ยังอยู่ครับอยู่กับผมนี่ครับตัวนี้เด้อครับตัวแม่นี่เด้อซั่นนี่ตัวแม่นี่ชมนะคุณพ่อครับตัวแม่นี่ก็คือแม่อ่างทองครับแม่อ่างทองคือแม่บอกแม่แรกของผมเลยนะครับเป็นแม่ของเก้าล้านพร้อมบ่บ่ครับคือเก้าล้านเนี่ยผมบ่ได้มันบ่ได้เกิดกำเนิดบ่ได้อยู่นี่ไปเอามาหม่องอื่นเออเก้าล้านนี่เป็นครับนี่เป็นแม่ประจําครอบเจ้าเนาะครับนี่ไอ้ลูกตัวนี้ลูกอ่างทองนี่เป็นลูกของเก้าล้านครับเนี่ยลูกเก้าล้านนอนอยู่เนี่ยลูกเก้าล้านนอนที่นี่แหละตัวกับน้ำนี่เหรอพี่น้องตัวล่าสุดครับแต่ลูกเก้าล้านมันอยู่กับผมตัวนี้มันมี3ตัวมี3ตัวตัวนี้เป็นตัวผู้นะคุณครับตัวนี้เป็นตัวผู้อ๋อแม่แรกของเราเนาะนี่เนาะครับแม่แรกของเราเป็นแม่ของน้ำเพชรครับแม่ของน้ำเพชรครับน้ำเพชรน้ำเพชรตัวนี้ตัวพุ่นดิพุ่นครับอยู่ฝั่งเดียวไปเบิ่งน้ำเพชรครับสูงสูงจากอันเซ็นน่ะคุณพ่อตัวแม่ตัวนี้สูงมันบ่สูงหรอกครับแต่ความสูงบ่หลายแต่ว่าสูงติเนี่ย140บวกนี่แหละครับป๋า140ก็สูงกว่าคุณพ่อแต่ว่าใหญ่เนาะพื้นฐานเพิ่นมาดีครับนำนมนมเพิ่นเก่งนะครับเพิ่นให้ลูกที่มาอยู่กับผมมันก็หลายปีแล้วเนี่ยซีอยู่นี่เจ้าหลายปีแล้วครับเก้าล้านตัวเดียวเท่านี้ที่แม่เนี่ยคือเก้าล้าน2ตัวครับพี่ที่มีตัวพี่ครับตัวนี้ลูกสาวครับลูกชายเก้าล้านตัวนี้จัดปีจัดเดือนแล้วคุณพ่อนี่6เดือนครับ6เดือนครับอายุ6เดือนโอ้นอนดีบ่ลกชั่วตัวเลยเนาะครับอันนี้นี่ครับลูกเก้าล้านบ่นี่ครับนี่ก็ลูกเก้าล้านครับเรียกว่าเป็นตัวแม่ติครับตัวนี้เป็นตัวแม่พี่น้องเบิ่งดูพ่อครับเห็นบ่ครับแต่ว่ามีแต่ตัวงามๆนี่เก้ามณีน้องเก้ามณีเก้ามณีป๋าลูกขึ้นบ่เป็นตัวน้อยๆแล้วพี่น้องคุณครับจัดปีคุณพ่อตัวนี้นี่ปี4เดือนปี4เดือนโอ้เบิ่งครับพ่อเพิ่นคือสิโตใหญ่อยู่พี่น้องเบิ่งลูกเพิ่นลูกเก้าล้านแหละครับจ้ะลูกเก้าล้านแล้วก็จองแล้วครับจองแล้วโอ้บ่เลี้ยงไว้ถ้าเป็นแม่บอกเพิ่นบ่จองเพิ่นเลยนี่เอ้ยหมู่ลูกเขามาขอแบ่งเพิ่นไปครับพ่อควายงามนี่ว่าแต่เอ้ยว่าสิขายเนาะคุณพ่อบ่ขายเพิ่นก็มาญาติเพิ่นว่าครับตอนนี้เพิ่นขอแบ่งเพิ่นไปแล้วตอนนี้บ่ปล่อยดิคุณพ่อให้มันเข้าคอกไว้เบิดเลนบ่ได้อันนี้คือปล่อยไปแล้วครับปล่อยไปแล้วตอนไล่เข้ามาอู้ครับปล่อยเขาออกไปออกกำลังกายแล้วก็ไปอาบน้ำท่านมีลูกบ่เนี่ยคุณพ่อตัวบ่ครับตัวนี้บ่ท่านมีลูกครับเหมือนมีลูกจากเพียครับตัวนี้ชื่อหมาครับเนี่ยโอ้ครับตัวนี้เป็นลูกของไอ้เจ้าสันครับเนี่ยลูกของเจ้าสันอู้ยเบิ่งโลสันหาจะพอพันดังๆเลยทั้งนั้นพี่น้องเลยเจ้าสันอายุได้2ปีครับน่ะแม่นี่เด้อคุณพ่อแม่อยากเข้ากล้องน้ํานี่เด้อชื่อหยังเนี่ยครับไอ้นี่น้องน้ำทิพย์ครับน้ำทิพย์ท้องแล้วท้องแล้วเดี๋ยวนี้ท้องอยู่ใกล้จะคลอดแล้วครับ7เดือน8เดือนแล้วตัวนี้แม่ลูกใดก็คุณพ่อน่ะที่ลูกเบิ้มครับลูกเบิ้มโอ้ลูกเบิ้มพันล้านเลยครับท้องได้7เดือนแล้วครับท้อง7เดือนน้องผมบ่เข้าไปหรอกครับอยู่ไกลๆเป็นลูกที่2ค่าท้องลูกที่2แล้วครับลูกแรกผมเปิดไปแล้วครับลูกเก้าล้านลูกเก้าล้านน่ะครับเป็นตัวผู้โอ้พี่น้องเบิ่งเรามีพ่อพันธุ์ดังลูกปล่อยไปจากตัวแล้วครับลูกเก้าล้านลูกครอบเจ้าเนี่ยเก้าล้านอยู่นี่มันที่มันเป็น5ตัวเราได้เบิ่งดูพี่น้องผู้ใดอยากรู้ว่าเก้าล้านเป็นยังไงกันมันเหลืออยู่น้ําผมอยู่ตัวนี้น้ําหาเบิ่งใน YouTube พอสิมีอยู่หรอกเพราะว่ายังมีชีวิตอยู่บ่พ่อเก้าล้านนี่
ก็หลังอย่างอยู่ตัวนี้อยู่เขาไงตีเป็นอายุประมาณจากปีแล้วครับพอดปันเนี่ย3ปี3ปีโอ้ยังหนุ่มยังเหนียนอยู่หอกก็เป็นควายขึ้นไม่ๆด้วยสันคุณพ่อนี่แม่ไม่ด้วยยังใส่งานได้โดนอยู่เนาะคุณพ่อเนาะไปคุณพ่อไปเบิ่งไฮไลท์พระเอกเพียบันเนี่ยหาสิพาไปเบิ่งตัวดังๆโมเมนต์หรือหยังครับเราต้องรอดเข้ารอดออกผมบ่เข้านำรอบผมสิรอดยากเห็นชมบรรยากาศหน้าฟาร์มไอ้เนี่ยที่ทำฟาร์มทำคอกจากไรคุณพ่อมากว้างขวางดีแท้เนี่ยทั้งแปลงยากกว่าที่ทำฟาร์มที่เอาทั้งเบิดบ่เอาทั้งเบิดนี่แหละที่ล้อมห้อไว้ถึงท้องนาน่ะครับเนี่ยที่ประมาณ20ไร่ครับทำเป็นเห็ดไฮนาแต่จะพอเลี้ยงควายอยู่ประมาณได้จากตัวครับเลี้ยงอยู่ตอนนี้ตัวนี้เลี้ยงควายอยู่เก้าตัวเก้าตัวใส่พื้นที่อยู่ประมาณ10ไร่10ไร่ครับต้องนั่นเห็นนาที่คุณพ่อถึงปล่อยถึงปลูกยางอยู่นอกเมืองพูดเดี๋ยวแม่นเบิ่นบอกคุณพ่อว่าครับเอาไว้ควายยางออกกำลังกายแล้วก็จะมีฟางหรือเฟืองอัดก้อนแล้วก็มีหญ้าแปลงหญ้าพร้อมเนาะปลูกหญ้าประมาณ5ไร่ปลูกหญ้า5ไร่ไว้ให้เขาออกกำลังกายอีก5ไร่ครับแล้วก็เป็นละไอ้แรงน้ำอีกประมาณ2ไร่โอ้โหอันนี้มันเป็นน้ำอาบน้ำมันเป็นโรงเรือนเป็นฟาร์มหลังใหม่เห็นบอกคุณพ่อเนี่ยครับเฮ็ดสำหรับตัวมีราคาสุดๆแม่นบอกคุณพ่ออันนี้ก็คือว่าตอนมองหันมันต่ำก็ว่าอยากขยับขึ้นมาโอ้น้ำยามฝนตกเนาะยามฝนตกมันต่ำแล้วก็อยากหยับขึ้นมาให้มันอยู่สูงอันนี้ลูกพ่อใดคุณพ่อมางามแท้ตัวน้อนอยู่นี่แม่อันนี้ก็ลูกเก้าล้านครับลูกเก้าล้านตัวผู้แม่นบอกครับเนี่ยครับอาดคุณสายคุณบนลูกโชว์ตัวได้ต้องงามเถี่ยงเกี่ยงคุณลุ่มเถี่ยนี่ไหมพี่น้องมาตอนเที่ยงลบกวนกล้วยกล้วยสินอนวินครับโอ้นี่ครับลูกสายเก่าล้านแล้วอีกอ่ะสายเก่าล้านครับอาดพี่น้องโมเมนต์ตัวนิดหน่อยเดี๋ยวเพิ่งเอาพี่น้องเอามายางหนีกล้องเถี่ยนอ้อคุณสายเถี่ยนอ้อหิวน้ำตีคุณบุ๊พี่น้องตัวนี้เพิ่นบ่อยากออกกล้องน้ำปันไหนเอามายางนี่ก็แม่นฉุนว่าคนมาลบกวนปลูกลูกเนี่ยว่ะโอ้มันสิสูงพ่อเจ้าแล้วคุณพ่อสูงจากเส้นแล้วนะครับน่ะ130กว่า130ผู้หน้าตาล้อเหล่าครับอายุเท่าใดคุณพ่อปีกว่าปีกว่าป้าค่อยปีกว่าสูงจากพ่อเจ้าของเราขันยกคอขึ้นไปสูงลูกเก้าลูกไอ้เก้าตัวแรกครับเนี่ยตัวแรกของลูกของเก้าเลยครับของครับตัวแรกของไอ้เก้าเลยแหละครับที่มาอยู่กับผมครับอ๋อแสดงว่าลูกเก้าล้านของเจ้านี่ตัวนี้ใหญ่สุดแล้วมั้งเนี่ยตัวแรกเลยตัวแรกงูเพราะว่าไอ้เก้านี่มันเป็นควายเกิดอยู่กับนี่ครับเก้ามาจากพันนันติคมชลบุรีครับลูกผมซื้อมาโอ้แต่วันมาใหญ่อยู่พี่น้องก็เริ่มทับน้ำเจ้าตอนนั้นก็อายุได้ปี4เดือนครับครับมาอยู่กับผมเบิ่งพี่น้องการให้ลูกไงมาอยู่กับผมแต่ว่าลูกแม่ใดเนี่ยคุณพ่อแม่เพิ่นยังบ่นโหนี่แม่นอนแม่กันยังนําเพชรครับเนี่ยครับเสียเบิ่งแม่เพิ่นนุ้ยน้องนอนคือกันครับแม่เพิ่นนี่เป็นลูกของดาวทีพีลูกของดาวทีพีครับโอ้บ่มีมาพ่อไม้หลุดเสียบสิบ่ได้ยินน่ะเสียบไม้ก่อนเอาต้องไปร่อนไม้เฮ็ดบาปเราเพิ่นเสียบไม้พ่อเพิ่นเป็นดาว TP ลุกขึ้นด้วยดาว CP โอ้ตัวแม่เองมันคือตัวผู้เดี๋ยวคุณพ่อโตดจัดเลยออดสูงแม่ครับเพิ่นเป็นดาวถ้ายังสิสูงท่วมเจ้าไปแล้วเด้คุณพ่อนี่ยิ้มก็ได้บนน้ําป้าตัวนี้ออกกล้องเป็นมวยแล้วด้วยนี่แม่พระออกสนามดูตีคุณพ่อนี่ครับไปงานคนแก่ผมไปครับเนี่ยพี่น้องคอยเห็นคอยยิ้มบ่ครับวันน่ะถ่ายรูปเพิ่นยิ้มให้เอาได้อารมณ์คือกันโอ้ยครับหลายยิ้มใส่กล้องเป็นลูกดาวซีพีลูกดาวซีพีซื้ออย่างก่อนหน่อยคุณพ่อน้ำเพชรน้ำเพชรครับป้าเป็นแม่บอกได้ลูกจากตัวแล้วครับเนี่ยนอกจากสองครับสองนี่ตีตัวน้อนอยู่นี่ตีครับเนี่ยครับโอ้หองก็ได้ลูกสองนี่เป็นลูกไอ้พ่อกล้วยกล้วยป้ากล้วยน้องบัวป้ากล้วยน้องบัวอู้เราทับมีแต่ระดับพอพันดังๆเลยนี่เป็นลูกป้ากล้วยตั้งแต่เลี้ยงกล้วยงามมันนี่เลี้ยงจากปีแล้วคุณพ่อคือมีแต่สายพันดังๆเลี้ยงห้าปีนี่เลยครับห้าปีครับสี่ปีห้าปีนี่แหละนี่เป็นลูกป้ากล้วยแต่ก่อนเฮ็ดหยังครับก่อน5ปีเลี้ยงคือกันบ่เลี้ยงควายเลี้ยงครับแต่เลี้ยงควายบ้านๆครับเลี้ยงควายพื้นบ้านติครับเป็นนายห้อยบ่หรือได้เลี้ยงจังได๋ก็บ่เป็นนายห้อยดอกแต่ว่าหั่นเป็นคนรักสัตว์โอ้เลี้ยงแบบพื้นบ้านเนาะน่ะครับเลี้ยงธรรมดาปล่อยไปน้ําไผน้ําน้าน่ะครับก็เลี้ยงบ่หลายตัวครับครับมาอยู่นี่แต่ตอนแล้วคือจังได๋คืออยากเลี้ยงแบบงามๆใหญ่ๆคือเพิ่นคุณพ่อคือตอนนั้นมันมีงานประกวดอยู่จังหวัดงานประกวดอยู่จังหวัดแล้วบัดนี้คือไอ้ปศุสัตว์อำเภอ
ขาอยากให้มีคุ้ยเขาประกวดเพราะว่าผู้ว่าจัดงานประกวดครับประกวดโคกระบือครับวันนี้ผมก็เลยเอาคุ้ยผมมันซื้อคุ้ยดอนมาตัวนึงซื้อคุ้ยเทียบมาตัวนึงแล้ววันนี้พ่อไอ้ปศุสัตว์อำเภอมาเห็นครับมาเห็นแล้วเขาก็เลยว่ามองบ่เห็นบ่มีคุ้ยเขาประกวดเอาคุ้ยเขาประกวดให้ไอ้จังหวัดผู้ว่าเพิ่นกำชับมาว่าให้มีงานประกวดโคกระบือแล้วอยากให้พี่น้องป้องไปเกษตรกรนี่คือว่าหันมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายคือเก่านะโอ้สิได้วันนี้มันลงไปเลี้ยงเนาะครับวันนี้ทั้งปศุสัตว์อำเภอก็เลยมาแนะนำมาตาขั้นท่านเจ้าเอาควายเข้าประกวดให้เด้อครับเพราะว่าบ่มีควายผมหาบ่ได้เอาเข้าวันนี้ผมก็เลยคิดว่าเอาขั้นท่านเอาไปก็ไปว่าเอาตัวใดไปประกวดของคนพ่อนั่นผมเอาไปผมมีควายเพียกตัวนึงไอ้ตัวควายดอนเนี่ยเนาะบ่แม่นบ่เก้าล้านเหมือนบ่ตอนนั้นอ๋อแกมันหลายแล้วอ่ะจากมาจากโอ้7ปีผ่านมาแล้ว7ปีโอ้7ปีผ่านมา7ปีแล้วครับ7ปีผ่านมาเกิดไปความอยากเลี้ยงคือเพิ่นสิครับเอาไปแล้วผมได้ไปเห็นพ่อผมเอาเพื่อนเขาไปสนามปั๊บผมไปเห็นไปกินควายเพิ่นที่ประกวดเพิ่นเอามาประกวดมันมีที่เขาง่ายๆครับคือของผมคล้ายๆสิย่างสวดห้องเอาไปประกวดสนามเดียวกันนะตอนที่ผมเอาเขาผมวัดนะครับตอนนั้นใบยกไปยังไม่ทันตายใบยกไปยังยังโยกเพิ่นเอามาโชว์ของเพิ่นมีแต่บักใหญ่เลยของเจ้าตัวน้อยเดียวใบยกเพิ่นก็เอามาประกวดแก้วฟ้าเพิ่นก็เอาเขามาตอนนั้นนะงั้นจังหวัดอ่ะผมก็ได้เห็นโอ้เฮ็ดเป็นใบกุฏิมีโอกาสที่พัฒนาได้เพิ่นเนาะไม่คิดอันนี้ลูกก็เลยว่ากันนั่นพ่อเขาหาตัวเป็นไงคือเพิ่นในเสียงมาพัฒนาในเสียงมันเดินงามเดินดูดีกันอันนี้ต่อมาผมก็เลยมาบ้านมาอยู่บ้านแล้วผมเลยมาขายไว้ไอ้เสียบนั่นแหละแต่ผมไปพ่อไว้อยู่บ้านหัวกันนี่นะแม่ของน้ำเพชรนี่แหละแม่อ่างทองนี่แหละเป็นตัวแม่มาเฮ็ดพันเล่นวะตอนนั้นผมซื้อมามันน้ำเพชรนี่ติดไอ้ออกแล้วออกได้ประมาณ10 มื้อนี่ละโอ้ตัวนี้10 มื้อครับผมก็ไปเวียนเพิ่นตอนท่องน้ำเพชรอยู่ผมไปเวียนอยู่บักไหลรอบอยู่ครับแต่เพิ่นบ่หายเพิ่นหายเยอะแต่เพิ่นห้องราคาเพิ่นแพงตอนนั้นเคยเงิน100,000มันก็แพงเนาะครับแสดงว่าแม่เพิ่นนี่ก็บ่ธรรมดาบอกคุณพ่อแม่ตัวนี้เพิ่นว่าวันวัดเดียว100,000โอ้วันวัดเดียว100,000ผมว่าโอ้คือแพงแท้สมัย7ปีที่แล้วเพิ่นบ่นครับโอ้แต่ได้เพราะราคาแพงแล้วมา100,000แต่ก่อนเนี่ยวันนี้ผมก็แล้วโอ้มีเงินซื้อหรือฮอด100,000กับวันนี้ตัวเล็กอีกตัวเล็กเนี่ยผมไปให้เพิ่นอยู่ประมาณ50วันนี้ยิ้มใช่อีกแล้วพี่น้องเพิ่นก็บ่ขายวันนี้ต่อมาเพิ่นก็คือเจ้าของเพิ่นก็บ่สบายปานใดเพิ่นก็เลยว่าเพราะว่าหลานผมไปอยู่หั่นหลานชายผมไปอยู่น้ําเพิ่นนั่นแล้วก็ไปเป็นหลานเป็นลูกเคยเพิ่นแต่ว่าบัดนี้เพิ่นว่าเพิ่นก็แก้ตัวมาแล้วเพิ่นสู้บ่ไหวครับนี่หลานก็เลยโอกาสเล่นบ่ว่าเลยโทรมาบอกแล้วอีอ่างทองนี่ก็คือคลอดแล้วออกออกน้ําเพชรมาได้ประมาณ10 มื้อนี่ละครับเสบือก็บ่ทันได้ล่วงได้ล้นดอกบัดนี้หลานผมบอกว่าเอาอีตามาซื้อเอาควายตายอยู่นี่เนี่ยตาเราสิขายควายแล้วเราสิคั่นเลี้ยงเราไปบ่ไหวเราบ่มีแฮงผมก็เลยได้จังหวะโอ้ก็เลยได้พระครอบครองเลยได้จังหวะแล้วลูกผมก็มาตอนนั้นก็เฮ็ดงานอยู่ชลบุรีเขาก็มาบ้านแล้วผมก็เลยชวนไปเบิ่งผมไปเห็นครับผมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสายพันธุ์ควายงามเลยบอกคุณพ่อผมก็เลยมาพัฒนามันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นผมไปมันมีงานประกวดอยู่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับอีกตัวนี้ก็ได้น้ำเพชรก็ได้มาอยู่กับผมได้เป็นปีฉีดพอ2 ปีละผมได้เอาไปเข้าสนามน้ำเบิ่งโอ้ช่วงน้ำเพชรตัวเนี้ยไปประกวดอ่ะครับมีรางวัลติดไม่ติดมือบ่คุณพ่อนี่ก็ตอนนั้นรางวัลก็มาหลายได้ 3,000 หรือเท่าใดได้ที่1อ่ะนี่อันดับน้ำเข้าว่ะที่1บ่ที่ใดที่1เลยครับที่1ได้รางวัล 3,000 3,000 นี่แหละจากปีที่แล้ว6ปีที่แล้วบ่ครับ5ปี6ปีที่แล้วคือไปตอนนั้นไปประกวดกับไอ้ควายไอ้มหาสมปองโอ้ครับพระมหาสมปองน่ะพระก็เลี้ยงควายกันบ่คุณพ่อโอ้เป็นดีกรีระดับแชมป์หนตัวซั่นนี่แม่บ่ธรรมดาตัวนี่แม่คุณพ่อนี่แม่โอ้น้องน้ำเห็นเป็นแชมป์เด้อพี่น้องได้แชมป์ครับเบิ่งรอบๆเด้อพี่น้องไปจังหวัดอีกก็มักเอาไปจังหวัดอีกบ่ได้เบิ่งควายงามเป็นแต่ว่าผมเบิ่งตัวบางใหญ่แล้วพี่น้องผมเบิ่งบ่เป็นแต่ว่าใหญ่จังหวัดก็ได้ที่1ไอ้แชมป์คือหน้าตาก็สิออกเป็นออกทั้งแนวตัวผู้ครับเบิ่งทั้งหน้าพุ่นใหญ่หนาตึ๊บเลยเนาะคุณพ่อเนาะครับมาดีอยู่ว่าครับเบิ่งเอาพี่น้องผู้ใดเบิ่งควายงามเป็นลูกดาวซีพีครับดาวซีพีน้องน้ำเพชรโอ้ใหญ่ครับพี่น้องน้องน้ำเพชรครับ
ไทยให้พี่น้องเบิ่งซื้อเด้เราบ่ขายเด้พี่น้องจะคิดว่าอยากได้เลยท่านได้เปิดเถอะไทยไปพี่น้องเบิ่งทุกตัวนี่บ่มีเปิดเด้มันบ่คุณพ่อเนี่ยท่านได้เปิดไทยไปพี่น้องเบิ่งว่ากล้วยงามกล้วยนี่เป็นราคาที่เพิ่นพัฒนาแล้วสิเป็นหน้าตาจังได๋นี่ครับลูกได้ตำนี่ล่ะลูกเก้าล้านแล้วว่าได้ตำนี่ก็บ่เพิ่นถึงว่าระดับลูกเก้าล้านตัวแรกนี่บ่ทันมีคนมาสนใจหรือคุณพ่อบ่มีคนมาเกินราคาให้หรือไงมีก็แม่นบ่มีก็แม่นเฮ็ดจังได๋ล่ะว่าคือว่าบ่ทันบ่ทันจะเปิดว่าเดี๋ยวไว้สิเฮ็ดเจ้าของบ่อยากขายแต่มีคนมาเสนอให้ยอนบ่มีเพิ่นมาเกินอยู่เพิ่นมาเกินเท่าไหร่ครับคุณพ่อบอกได้ว่ารุ่นซั่นบ่ทันได้บอกเดี๋ยวบ่ทันบอกแสดงว่าหลายเด้อพี่น้องครับเนี่ยโอ้ทันได้ดอกเบิ่งก่อนให้เพิ่นไปกันเบิ่งหน้าตาบ่แม่นธรรมดาพี่น้องเนี่ยลูก9ล้านเป็นตัวเนี่ยลูกเก้าล้านครับเป็นตัวแรกที่ใหญ่สุดแล้วเนาะเพราะว่ามันต้องก็มาอยู่นําเราเพิ่นเอาไปเพิ่นก็สิบ่ทันได้กว่านี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ลูกหลายแล้วเด้อติลูกหลายแต่ของเจ้าเป็นตัวแรกก็สิใหญ่กว่าหมู่ดัวตอนนี้กันนี่ไอ้9ล้านนี่ออกกันนี่คือไอ้9ล้านนี่ผมเอามาจากพนันนิคมพุ่นลูกชายผมเอามาจากไอ้พญิตาลุงวงครับเคยมาจากพนันนิคมเก่าเป็นลูกไอ้ปัง8ริ้วล่ะโอ้พอพันดังนะครับพี่น้องเบิ่งลูกขนาดลูก9ล้านนึงซ้ํานี่อายุปีกว่านี่เนาะสูงแล้วเนาะคุณพ่อเนาะเอานี่ละทายไปพ่อแม่พี่น้องผมเบิ่งเป็นแรงบันดาลใจของผมคือเก่าล่ะครับถ้าผู้ใดเลี้ยงกล้วยอยู่อยากมาเล่นมาชมมาหยังก็ผมยินดีครับโอ้ยยินดีต้อนรับอยู่เนาะคุณพ่อเนาะเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปนี่ล่ะเด้อครับพี่น้องผู้ใดอยากมาหาเราอ่ะครับคือผมก็กับว่าท่านได้เก่งน่ะคือว่าท่านได้ฮอดระดับเพิ่นแต่ว่าผมนี้ได้ซ้ํานี่ล่ะแต่ว่ามีแต่เลี้ยงตัวงามๆขนาดว่าเราบ่จริงเฮาจริงคักอยู่พี่น้องเราทอมตัวจังซี่เกษตรกรก็คิดว่าสิเลี้ยงเลี้ยงควายก็หันมาเลี้ยงกะให้เลี้ยงให้มันมีตระกูลให้มียี่ห้อครับเพราะว่ามันสิเป็นเงินเป็นคํากับเฮามันสิได้เป็นจํานวนเงินเม็ดกว่ากันเนาะคุณพ่อเนาะจังเจ้านี่เลี้ยงควายอยู่ดีๆผู้ใดว่าสิรู้ว่าได้ขายตัวละล้านกว่าบ่คุณพ่อน่ะถ้าคิดว่าติดเลี้ยงก็คือมันเลี้ยงหลายซื้อแต่ว่าราคามันก็บ่หลายราคาบ่ได้เนาะถ้าเสื้อว่าเฮาเลี้ยงหน่อยเรื่องของดีมันก็คุ้มค่าเท่ากันครับเน้นของมีระดับเอาง่ายๆหมอคุณพ่อนี่ตลาดมันก็มันกว้างอยู่เปิดเป็นควายพันธุ์เป็นควายตัวใหญ่เนาะให้พี่น้องป้องไปหันมาครับผู้ใดสนใจอยากมาเบิ่งบ้านใกล้เรือนเคียงหรือว่าพี่น้องรู้จักไปเบิดแล้วก็ค่อยมาเยี่ยมยามถามข่าวเราได้ครับประเพณีบ้านเฮาเฮาให้อนุรักษ์ไว้จังผมนี่ก็มาจอบเบิ่งของเราเนี่ยผมน้ําหานี่ครับอยู่ใกล้ๆผู้นี่ล่ะพ่อแม่เฮาก็พาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงม้าพาใหญ่ก็คือเอาแควเฮาไถนาไถให้ทนาเฮาก็จะเฝ้าทิ่มเฝ้าครับผู้ใดอยากพัฒนาสายพันธุ์ก็มาเด้อครับเด้อมาสอบถามมาเล่นน้ําเราก็บ่ว่าดอกพี่น้องผมก็มาเล่นน้ําเราแต่ผมขอเราทายไปพี่น้องเบิ่งพร้อมเพราะว่าควายเรามีแต่ตัวบักใหญ่บักเอกเลยพี่น้องครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ํานี้ล่ะครับผู้ใดมักคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ